สวัสสดีวัสคดีรครัับบสวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการฟองฟอดคลินิกทำมาต่อไปนะครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับนะครับผมเจนครับผมนัทครับก็วันนี้เรามาทำหน้าที่เป็นพิธีกรตอบคำถามนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาครับนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรายการของเราเป็นครั้งแรกนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับครับผมช่วงนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม Solid Work ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับครับสำหรับคำถามในวันนี้นะครับพี่เจนครับผมคือประมาณว่าผมอยากเซฟตารางผมที่แก้ไขแล้วเอาไปใช้กับไฟล์อื่นเนี่ยเช่นสมมติว่าผมมีการ edit บอมแล้วนะครับเพิ่มนู่นนี่นั่นที่ผมต้องการละทีนี้ผมต้องมานั่งเพิ่มทุกดออิ่งเนี่ยผมทำมาใหม่ต้องมาเพิ่มตลอดมันมีวิธีทำให้ง่ายกว่านี้เจนอ๋อตาราง bill of material เนอะเดี๋ยวไปดูในSolid Workกันนะครับก็อย่างเช่นในโมเดลตัวนี้นะครับที่พี่เปิดมานี่นะก็อันนี้คือตารางบอมที่เรามีการแก้ไขแล้วมีการ edit มีการเพิ่มคอลัมน์เข้าไปต้องการใส่น้ำหนักใส่เวนเดอร์เรียบร้อยแล้วครับพี่เจนนะครับเราสามารถที่จะเซฟพวกเนี้ยเอาไปใช้งานต่อได้กับดออิ้งอื่นด้วยนะครับบางคนเอ้ยผมเซฟแล้วไหมพี่แต่เซฟอะไรอ่ะเซฟดออิ้งเทมเพลตมันจะไปไหมสำหรับตารางบอมก็ไม่ไปมันก็ไม่ไปไปแค่เทมเพลตมันคือมันแยกกันระหว่างดออิ้งเทมเพลตกับตัวที่อันนี้เขาเรียกว่าบอมเทมเพลตเนาะครับพี่เจมส์ก็คือมันจะแยกกันเราก็ต้องเซฟแยกกันไปแล้วเอาไปใช้แต่ละแอสเซมบลีแต่ละดออิ้งเราด้วยครับนะครับก็สมมติเราอีดิทแก้ไขเรื่องของการแก้ไขอาจจะไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับน่าจะแก้ไขกันได้อยู่แล้วงั้นก็ข้ามไปเลยเรื่องของการแก้ไขใช่แล้วก็ไม่แก้เราก็ให้เราคลิกขวาครับที่หัวตารางข่าวตัวบอมที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วให้เราทำการเซฟแอดครับถูกนะครับชี้เลยว่าเราอยากจะเซฟแอดไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไทป์นามสกุลเป็นเทมเพลตตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเข้าไปนะครับว่าเราจะเทสตัวตารางบอมใหม่นิวเข้าไปนะครับก็เซฟตัวเทมเพลตเข้าไปไว้ตำแหน่งที่ไหนอันนี้ต้องให้รู้ด้วยนะเพราะว่าเวลาเราสร้างใหม่แล้วเราชี้เราต้องบอกให้มันถูกเราต้องไปตั้งค่าที่ไฟล์โลเคชันด้วยนะครับทีนี้เราไปดูอีกดออิ้งหนึ่งดออิ้งเนี้ยคือบอมเดิมอันนี้สแตนดาร์ดเราอาจจะที่เราอาจจะทำไว้แล้วแล้วเราต้องการเปลี่ยนนะครับทีนี้เวลาเราสร้างใหม่นะครับเราไปที่เทเบิลนะครับที่ bill of material นะครับเราสามารถที่จะเบลตรงเนี้ยไปชี้หาอ๋อที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นี้ก็ได้ครับนะครับแล้วเราก็เลือกตัวบอมเทมเพลตตัวนี้มาใช้งานเรากดโอเพนปุ๊บเรากดโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นตารางบอมที่เราอีดิตแล้วแก้ไขแล้วในส่วนตัวข้อมูลต่างๆเอาไว้ก็ดีพี่เจมส์ไม่งั้นผมก็ต้องไปนั่งพิมพ์ใหม่ทุกดออิ้งเราก็ต้องมาอินเสิร์ตคอลัมน์ใช่ไหมใส่เวทใส่เวนเดอร์แล้วก็ไปสร้างเทมเพลตเอาไว้ไปสร้างพรอพเพอร์ตี้เอาไว้ผมชอบทำงานต้องเวลาแน่นอนนะฮะตารางอยู่แก้กี่นาทีโอ้ประมาณ5นาทีเรื่องจริงสิประมาณ5นาทีสมมุติว่ามีสัก10ดออิ้งก็คูณเข้าไปสิใช่นะครับก็อันนี้ก็สามารถให้เราเซตได้ว่าเอ๊ะงานแต่ละประเภทตารางบอมมันควรจะแตกต่างกันครับงานประเภทเรื่องของไปเรื่องของงานเวลมิ่งเรื่องของการเชื่อมตั้งเจออะไรเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปอ๋อนี่ก็สามารถเลือกที่จะเซฟเป็นเทมเพลตของแต่ละส่วนงานได้ใช่ใช่เวลาเราบอกดออิ้งก็เลือกมาใช้ว่าเอ๊ะเราจะใช้สำหรับงานอะไรบ้างครับพี่เจนขอบคุณก็จะเป็นมากๆเลยประมาณนี้สำหรับการเซฟในส่วนของตัวที่เป็นตารางบอมครับพี่เจนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆมาให้ดูกันเรื่อยๆพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ